Display ในหน้านี้จะแสดงค่ามอนิเตอร์ต่างๆปุ่มมุมบนขวามือจะเป็นปุ่มย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้านี้และตัวเลขแสดงบอกโหมดที่เราใช้งานอยู่ที่เราเห็นเป็นแถบใหญ่ๆเลยจะเป็นเกจวัดรอบเครื่องยนต์และตัวเลขบอกรอบเครื่องยนต์ด้านขวามือจะเป็นตัวเลขบอกความเร็วอ้างอิงจาก GPS ครับถัดลงมาข้างล่างที่เป็นเกจวัดนะครับตัวแรกทางด้านซ้ายมือจะเป็นเกจวัดบูสต์เราสามารถแตะเลือกได้ว่าจะแสดงเป็นอะไรมีทั้งแบบบาร์แบบโวลต์หรือขนาดไม่มีแมปเซนเซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Dimax iTech Go Series ก็ให้เลือกแสดงเป็นค่า Airflow นะครับเกจวัดตัวขวาแสดงค่าเรียงดันความเร็ว CRP ก็เหมือนกันนะครับสามารถแตะเลือกได้ว่าจะแสดงเป็นอะไรมีให้เลือกทั้งเป็นแบบโวลต์แบบหน่วยวัดแรงดัน MPA และแบบเปอร์เซ็นต์นะครับและทางด้านล่างก็จะมีแสดงโลเคชันตำแหน่งที่เราใช้งานอยู่แสดงสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมความกดอากาศแล้วก็วันที่นะครับผม Easy You Chop